เลือกตามสบายเลยนะฮะเพราะเรื่องบ้านนั้นทำได้ทุกวันนะครับผมเฮ้ยนานๆทีเนาะพี่กับน้องจะได้มาช้อปปิ้งสวัสดีครับนี่เรื่องผู้ชายอ่ะต้องดูให้ดีๆยุคนี้ไว้ใจไม่ได้จริงๆเลยผู้ชายยุคนี้นะดูเผินๆเนี่ยไม่ได้บางคนเนี่ยแต่งตัวแมนแมนไหนอะสาวแตกแล้วก็มีเฮ้ยจริงเหรอจริงสิพี่น่ะดูออกหมดเลยประสบการณ์สอนพี่มาดีที่สำคัญนะบางคนเนี่ยรู้ไหมแมนสุดๆแต่รับหลังอะเกย์คิงแต่งตัวแมนมากแต่ก็ชอบผู้ชายส่วนตุ๊ดกระเทยแต๋วเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งจะออกไปเลยผมยาวทำนมสวยงามอันนี้กระเทยดูออกแต่ผู้ชายรุ่นนี้ดูยากบางคนหล่อกล้าเป็นมัดๆนะชอบผู้ชายด้วยกันโอ๊ยตายแล้วอันตรายมากเลยอะนี่ซ้ายมือโทษนะครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับงั้นเดินดูก่อนนะคะทำสบายนะฮะจ้ะเป็นนะเนี่ยเป็นนะเนี่ยมีหนวดด้วยนะบังหน้าทั้งนั้นแหละพี่อะดูออกอะไรคู่นั้นอะเสื้อเหลืองน่ะใช่ๆเต็มๆ เลยแต่เขามีแฟนแล้วนะบังบังบังด้วยหรอแถวบ้านมีศัพท์คือพาหุรัตก็คือแบบมีเมียไว้บังหน้าเนี่ยคือพาหุรัตงั้นคู่นี้นี่แสดงว่าอันนี้ชัดเจนมากค่ะคนหนึ่งก็คิงคนหนึ่งก็ควีนไงบางคนเป็นสาวสิบอ่ะอุ้ยกอดกันด้วยอ่ะผู้ชายเดินมาแล้วเรียกสอสอเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งเขานะทำไมอ่ะสาวพี่หนูดีมากเลยแหละนี่ต้องขอคำปรึกษาจากพี่เลยนะเนี่ยแล้วพี่ไม่รักจอยนะพี่ไม่เปิดเผยความรู้นี่เลยนะเชื่อค่ะจริงพี่นี่แบบปรมาจารย์มากเลยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะต้องดูนะดูเดี๋ยวหลังแฟนรอใหญ่นานป่ะไม่นานหรอกค่ะที่รักกินอะไรมายังเนี่ยยังไม่ทานอะไรมาเลยอ่ะหิวมากเลยสวัสดีค่ะอ๋อนี่พี่ใหญ่สวัสดีพี่ใหญ่แฟนพี่เองอ๋อพี่ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีฮะพี่ทำไมแฟนพี่เขาแต่งตัวเหมือนตุ๊ดอย่างเงี้ยบ้าบอคอเพราะเทรนนี้กำลังมาตุ๊ดอะไรล่ะใช่เลยนะเนี่ยแต่งตัวเขาเป็นเด็กช่างเนี่ยนะเด็กช่างช่างแต่งหน้าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละพวกช่างแต่งหน้าก็จะแต่งแบบนี้เมคอัพอาร์ติสชัดเลยอะไรช่างแต่งหน้าชอบเป็นไง14ปีที่เป็นสามีเป็นแฟนพี่มาพี่ดูออกนะจอยโอ้โหด้วยโอ้โหหิวยังคะเนี่ยโอ้ยนี่จะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วซองไปทานอะไรกันไหมไปค่ะโทรศัพท์มาป่ะเนี่ยฮัลโหลเจ๊เองช่างช่างผมแหละช่างผมช่างหน้าเขาเจ๊กันทั้งนั้นแหละได้ได้เจ๊ไปทานข้าวกับเมียก่อนนะแล้วเจอกันนะได้ไปเจอป้าสมทรงเร็วป้าป้าพี่ไปค่ะจ้าจ้าจ้าไปไปก่อนเดี๋ยวขอคุยธุระแป๊บนึงพี่ระวังตัวด้วยนะระวังอะไรนะแน่ใจเหรอแน่ใจสิเชื่อพี่ว่างแล้วเจอกันเลยหรือว่าดูไม่ออกว่าใช่สิน่ายินดีจริงๆครับคุณผู้ชมทุกท่านจะได้รับชมรายการต่างๆและคลิปพิเศษจากทาง Workpoint ทาง YouTube เพียงแค่กดปุ่มที่อยู่ด้านบนครับ